สวัสดีครับวันนี้เห่อมากนะครับเพิ่งได้ชาอันชันมาจากโชปปีนะครับผมวันนี้จะมาลองทําชาอัญชันใส่นมนะครับเมนูนี้ทําง่ายมากนะครับเริ่มจากต้มน้ําเลยนะครับเสร็จแล้วเรามาเตรียมวัสดุที่ชงชานะครับอันนี้ก็ซื้อจากโชปปีนะครับแล้วเรานําชาอันชันนะครับใส่ลงไปให้เต็มนะครับผมผมไปทําข้อมูลมานะครับชาอัญชันนี่มีประโยชน์หลายอย่างมากนะครับหลักๆก็จะมีบํารุงสายตานะครับผม ช่วยลดน้ําตาลในเลือดและที่สําคัญนะครับยังช่วยต้านโรคมะเร็งได้ด้วยครับผมช่วงนี้ในฟีดผมก็ทําชาอัญชันเต็มไปหมดเลยนะครับผมโอเคเรามาใส่น้ําร้อนกันนะครับประมาณที่100มลลิตรนะครับผมแล้วเราก็พักทิ้งไว้ที่ประมาณ3นาทีครับช่วงนี้ใครที่อยากให้ทําเมนูไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมหรือติชมก็ได้นะครับจะได้พัฒนาคลิปให้มันดีขึ้น โอเคเรามาใส่น้ําแข็งกันครับเตรียมอันนี้ก็พักทิ้งไว้3หนนาทีแล้วนะครับใส่นมไปที่130มลนะครับผมอันนี้ถ้าใครชอบหวานนะครับก็ใส่ใส่หลับเพิ่มไปได้ครับหรือถ้าให้วัดง่ายๆนะครับก็ประมาณ3ส่วนสีของแก้วนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็กดชานญชันใส่ลงไปเลยครับมันก็จะออกเป็นสีฟ้าสวยๆแบบนี้นะครับ จบกันไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกด subscribe ด้วยครับผม